ได้มาภาวนาเราได้กระทำมาต่อเนื่องกันเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนานั้นสำคัญอย่างไรอาศัยที่เรามีความพอใจและมีความเริ่มใสจึงได้สละเพื่อศึกษาและปฏิบัติเพื่อมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติความมุ่งหมายของเราก็อยากเห็นความเจริญในการปฏิบัติในด้านจิตใจของเราและในคณะของเราและในศาสนาของเราความหวังอันนี้มีอยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายทุกคนถึงอย่างนั้นวิธีการดำเนินการปฏิบัติเพื่อจุดหมายปลายทางคือความเจริญนั้นก็ยังเริ่มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดเวลาเนื่องด้วยเหตุนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์จึงสอนไม่ให้เราประมาทคำว่าความประมาทมันมีความกว้างขวางในด้านการศึกษาก็เราไม่ควรประมาทควรเอาใจใส่ไม่ใช่ว่าเราจะคิดขาดคะแนนหรือคิดแล้วมันจะถูกมันความเจริญไปทุกเรื่องไปเรื่องความคิดความเห็นมีอยู่ทุกคนใครก็คิดได้ใครก็เห็นได้เพราะความคิดเห็นที่ไม่ได้สำเนียกหลักอันแท้จริงนั่นเองจึงเป็นเหตุในระหว่างการปฏิบัติด้วยกันจึงมีอุปสรรคจึงตั้งหลักเกณฑ์ไม่สม่ำเสมอกันทีนี้ผลลัพธ์ออกมาก็ไม่เท่ากันถ้าหากทุกคนตั้งหลักเกณฑ์จุดอันเดียวกันแล้วก็พยายามที่จะรักษาหลักเกณฑ์นั้นแล้วต่างคนต่างเดินย่อมมีความพร้อมเพรียงกันมากกว่านี้ไม่ว่าทางอุบาสกอุบาสิกาบริษัทหรือไม่ว่าทางภิกษุบริษัทไม่ว่าผู้ที่ร่วมงานกันถ้าหากมีจิตต้องการมุ่งมั่นเล็งอยู่ในจุดอันเดียวกันไม่มีอะไรขัดข้องเลยทุกคนจะต้องขมักเขม้นเพื่อถึงจุดนั้นเหมือนเขาแข่งกีฬาถ้าเราตั้งจุดอันเดียวกันแล้วต่างคนก็ต่างช่วยตัวเองขมักเขม้นถึงจุดหมายปลายทางเราทั้งหลายก็เป็นนักกีฬาพระพุทธศาสนาต้องการให้เราทั้งหลายมีจิตใจมั่นคงให้ได้รับผลจากการที่เรานับถือพระพุทธศาสนาให้ความจริงในธรรมคำสอนของพระองค์นั้นปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราเราจะได้เชื่อมั่นไม่ลังเลสงสัยในจิตในใจว่าจะได้ผลจริงเนาะไม่หนอเราจะได้อะไรเนาะเมื่อเราลงทุนปฏิบัติลงไปเมื่อเราละทางนี้แล้วมาหมกมุ่นอยู่ทางศาสนาแล้วศาสนาจะอำนวยความสะดวกความสุขให้แก่เรามากน้อยแค่ไหนเพียงไรในส่วนที่ความสุขของอมิตรเมื่อเราจะพยายามละแล้วเราจะได้ความสุขในทางธรรมมากน้อยแค่ไหนเพียงไรมีความสงสัยเราจึงไม่สามารถที่จะพยายามจะละวิธีที่เกี่ยวข้องด้วยอมิตรไม่ว่านักบวชไม่ว่านักไม่บวชเพราะความสงสัยในเรื่องนี้เองจึงไม่สามารถที่จะละเด็ดเดี่ยวในการประพฤติปฏิบัติให้แน่นอนลงไปมีความข้องใจอยู่ในจิตในใจ
เลยอนุโลมไปอนุโลมมาอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีแต่ไม่ได้แยกประเภทความดีในส่วนนั้นจากไหนไปถึงไหนส่วนความดีของอมิตรมีอะไรบ้างเราจะพึ่งได้แค่ไหนเพียงไรเราจะควรยึดมั่นแค่ไหนเพียงไรส่วนความดีของธรรมะเราจะพึ่งได้แค่ไหนเพียงไรเราจะยึดได้แค่ไหนเพียงไรเราไม่มีเครื่องเทียบเลยเพราะเหตุใดเพราะธรรมะที่ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเพราะที่จะนำมาเทียบได้มีความสงสัยในธรรมอยู่ตลอดไปวิจิกิจฉาความสงสัยนี่เป็นนิวรณ์อันหนึ่งที่ขัดขวางจิตใจของเราที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของทุกคนเนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายผู้ที่มุ่งหวังความเจริญเราควรจะตั้งเกณฑ์การปฏิบัติของเราอย่างไรก็ต้องรู้ตัวเองเราตั้งเพียงแค่นี้แต่เมื่อคนอื่นเขาพูดถึงจุดโน้นเราก็ไม่ควรจะเอาผลของเรามาขัดขวางกับผลที่เขาตั้งจุดหมายทางนั้นเราควรพิจารณาให้รู้เท่าก่อจุดแค่นี้มันก็ต้องอยู่นะผลลัพธ์อย่างนี้ถ้าจุดโน้นก็ต้องผลลัพธ์มาอย่างโน้นถ้าเราไม่รู้จุดด้วยกันแล้วก็ขัดแย้งกันอยู่ตลอดไม่เข้ารูปเข้าร่องกันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายอัปปนกะปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าไม่ผิดก็ไม่มากมายอะไรอินทรีย์สังวรความสำรวมถ้าใครสำรวมในอินทรีย์จักขุ้นสีคือตาโซตินสีคือหูคานินสีคือจมูกจิวหินสีคือลิ้นกายยินสีคือกายมนินสีคือใจสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเติมไปด้วยความสำรวมเราก็จะได้ทราบซึ้งรู้ถึงว่าผลลัพธ์อย่างนี้เกณฑ์มาแค่ไหนผลลัพธ์อย่างนั้นเกณฑ์จะยุ่งขนาดไหนที่ปรากฏขึ้นมาผู้ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่เป็นอันเดียวกันและความคิดเห็นก็ไม่ใช่ว่าเป็นอันเดียวกันไม่ใช่ต่างกันตามเกณฑ์ตามระดับเราจะรวบรัดให้มันเข้าเป็นอันเดียวกันเกณฑ์อันเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้เราศึกษาให้ได้ความรู้ความฉลาดต้องเข้าใจในเรื่องนี้จึงจะไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติเพราะเป็นอันนี้เป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องพยายามศึกษาให้เกิดความสมรวมเพื่อจะได้พิจารณาให้ลึกซึ้งพอชนะมัตตัญญูตารู้จักประมาณในพัดในการบริโภคไม่ว่าบริโภคในปัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มอาหารการบริโภคเสนาสนะที่อยู่อาศัยตลอดถึงยาบำบัดโรครู้จักประมาณเพราะคนเราไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่าทางวัดก็ต้องอาศัยปัจจัยสิท่านจึงว่าให้รู้จักประมาณถ้าเราต้องการความสุขในทางธรรมแล้วอย่าหลงไปติดความสุขในการตกแต่งอัตภาพร่างกายในการนุ่งการห่มเพราะฉะนั้นจึงสวดอัชฌะมยาทุกวันเพื่อพิจารณาโดยอุบายแยกคายในการนุ่งห่มเครื่องใช้เครื่องสอยเพราะเหตุใดให้รู้ความจริงเราจะตกแต่งหาสิ่งที่สวยสวยงามมาประดับเท่าไหร่แต่นี่เท่าไหร่แล้วก็ยิ่งหลอกตัวเองยากที่จะเห็นธรรมยากที่จะรู้ของจริงแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าพระองค์ให้ปล่อยโดยตามสภาพท่านให้รักษาหรือสังวรให้พอดีพองามพอเหมาะพอสมนี่สำคัญว่าสังวรคือสำรวมในเครื่องนุ่งห่มตลอดอาหารการบริโภคก็ให้สังวรที่ยังไม่เกิดก็เกิดสมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดปัญญาที่ยังไม่เกิดก็เกิดความประมาณโยนในพอดีอย่างนั้นเราจำไว้เราใช้อันนั้นเป็นปกติ
ตลอดถึงเสนาสนะที่นอนที่นอนอย่างไรที่ได้สติได้สมาธิปัญญาตามเพศตามภูมิของตนยิ่งเพศนักบวชแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้นำพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมอย่างไรพระอริยสงฆ์ได้ตรัสรู้เพราะท่านปฏิบัติอยู่อย่างไรความเป็นอยู่ในปัจจัยสี่เราต้องระลึกถึงปฏิปทาของอริยวัดอริยวงอริยประเพณีที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาถ้าทุกคนมุ่งมั่นยึดเรื่องนี้มาพิจารณาแล้วมาพยายามหาวิธีที่จะดำเนินตามมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งต้นฉบับหรือตำรับไว้ให้มั่นคงก็เรียกว่าเชิดชูพระพุทธศาสนาชูขึ้นมาเรื่องฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้คลายกว่าถูกอมิตรถูกโลกครอบงำล่มจมอยู่ไม่ปรากฏยากที่จะปรากฏขึ้นมามีครูบาอาจารย์บางคณะบางองค์ที่ทันตะเกียบตะกายพยายามฟื้นฟูขึ้นมาตามระดับกว่าจะได้มาให้เราทั้งหลายปรากฏไม่ใช่ได้มาโดยง่ายเราได้พบได้เห็นได้เข้าใจแล้วควรจะสร้างกำลังใจเข้มแข็งในอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรอาศัยความพอใจอาศัยความอดทนช่วยกันรักษาประคับประคองขึ้นมาให้ดำรงคงทนอยู่ได้ให้คนสุดท้ายภายหลังให้ได้ปรากฏขึ้นมาให้ได้เห็นขึ้นมาเรียกว่าเราเฟื่องฟูพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่เราเผยแผ่ของที่ดั้งเดิมของที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเผยแผ่ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยตามที่เราเลือกเอาอันไหนที่เราชอบเห็นว่าชอบและสะดวกและสบายและก็อนุโลมตามโลกเขานิยมชมชอบถ้าเราเอาของโลกมานิยมชมชอบเกินขอบเขตก็แปลว่าเราไม่ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธศาสนาของเราอย่างแท้จริงเราไปเอาของอื่นมาทีนี้ถ้าคิดเลยเราจะต้องเอาอันนี้มาล่อพระพุทธศาสนาก็ต้องมาหลอกแต่คนเชื่อก่อนแต่เมื่อไรเราจะเปลี่ยนกลับได้น้อยนักน้อยหนาบางคนว่าจะเอามาเพื่อเป็นเครื่องล่อมาล่อไปล่อมาแทนที่จะกลับเมื่อเข้ามาแล้วแทนที่จะเปลี่ยนให้มันกลับมันถูกกลับตัวเองก็ติดในสิ่งเหล่านั้นอีกก็เลยเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยคนสุดท้ายภายหลังเห็นว่าก็เห็นแต่อย่างนี้มาตามลำดับเพื่อชื่นชมในเพียงแค่นี้นึกว่าเป็นของจริงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีสติสังวรสำรวมให้รู้จักประมาณในปัจจัยสี่ชาคะริยานุยกประกอบความเพียรพยายามในทางเพื่อให้รักษาไว้ซึ่งอาธิศีลอาธิจิตและอาธิปัญญาเพียรเพื่ออันใดที่จะมาทำลายศีลเราก็ต้องปกป้องต้องเพียรพยายามเพื่อลบหลีกไม่ให้ถูกทำลายศีลและวัดปฏิบัติอันดีงามที่เราพิจารณาแล้วอันนี้เป็นทางที่จะออกจากทุกข์ที่กิเลสไม่ชอบสิ่งที่กิเลสมันชอบเราไปสนับสนุนแล้วก็เลยถ้าเราก็จะกลับคอยปกปิดอันสิ่งที่แท้จริงคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสมันตรงกันข้ามจะกลับทำไม่ปรารถนาดีต่อธรรมส่วนธรรมก็ตรงกันข้ามกับกิเลสเมื่อทำเจริญแล้วกิเลสจะต้องดับเมื่อทำดับแล้วกิเลสจะต้องเจริญมาแทนเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างกำลังสิ่งไหนที่ให้ย่อหย่อนเราก็ต้องเพียรพยายามเพื่อจะฟื้นฟูกลับคืนมาอธิจิตคือจิตมันย่อหย่อนโน้มไปในทางที่เสื่อมในทางที่ละหลวมเราก็พยายามสำรวมระวังเราก็พยายามเพียรพยายาม
ที่จะแก้ไขเพื่อรักษาไว้ซึ่งปฏิปทาที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาเราทั้งหลายผู้รู้จักหลักอันละเอียดและลึกซึ่งมีโอกาสที่จะได้ศึกษาได้สัมผัสได้รู้ไม่ว่าทางตามตำรับตำราไม่ว่าที่รู้ตามครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติมาถ้าเราทั้งหลายไม่รักษาไว้ไม่ลึกไม่ระลึกแต่หยิบยกขึ้นมามาปฏิบัติรักษาให้คงเส้นคงวาแล้วเราคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นตัวอย่างก็มีมามากต่อมากแล้วแต่ละรุ่นแต่ละชุดชักตัวอย่างสมัยครูบาอาจารย์ท่านไปเผยแพร่ที่จังหวัดภูเก็ตปักใต้ไม่มีพระทุดงเคยไปทางโน้นเขาไม่เคยเห็นเลยพอท่านไปแล้วคนมีความเลื่อมใสท่านก็เอาหลักกรรมฐานการปฏิบัติไปเผยแพร่คนก็ยิ่งเลื่อมใสท่านควบคุมทุกสำนักลูกศิษย์ที่ไปเผยแพร่ด้วยกันก็มีความพร้อมเพรียงกันยอมรับการปฏิบัติที่ถูกต้องอันไหนที่ถูกต้องซึ่งแม้ว่าชาวบ้านเขายังไม่รู้ยังไม่เห็นเขาไม่พอใจอยู่บ้างเราก็ช่วยกันแก้ไขชี้แจงให้เขาเข้าใจผลที่สุดการเผยแพร่ก็มีมาคนได้รับความนับถือเชื่อถือมาตามลำดับพอพระจุดนั้นอาจารย์จุดนั้นกลับมาทินทานเดิมแล้วก็ผู้สนับสนุนเหล่านั้นก็แยกย้ายไปตามเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปผู้อยู่ภายหลังไม่ศึกษาสำเนียกตาสิ่งเหล่านั้นก็ทรุดโทรมต่อหน้าต่อตายังไม่กี่ปียังไม่กี่เดือนผู้อยู่ใหม่ผู้มาทีหลังไม่สำเนียกศึกษาตาเอาตามชาวบ้านเลยไม่เข้าวัดไม่ได้หมดไปหมดไปออกไปนี่เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเพราะเราไม่มีความเพียรพยายามที่จะรักษาระเบียบอันดีงามที่ได้รับความเคารพนับถือเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องผู้รู้ใครควรแล้วเห็นว่าถูกต้องตามระดับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้เสื่อมเพราะฉะนั้นทำสามอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติไม่ผิดถึงใครจะว่าผิดก็ตามถ้าบุคคลตั้งอยู่ในความสำรวมในการรู้จักประมาณในการบริโภคในการประกอบความเพียรไม่เห็นแก่ขี้เกียจขี้ข้านแก่หลับแก่นอนพิจารณาอยู่เสมอบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายติเตียนไม่ได้แต่คนอื่นไม่แน่นอนอาจจะติเตียนได้อาจจะว่าเคร่งเกินไปหรือจะอาจจะว่าอะไรก็แล้วแต่ความเห็นของเขาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ลดหย่อนผ่อนผันเอาชาวโลกเขาบ้างไม่มองดูโลกบ้างอะไรบ้างอาจจะมีขึ้นมาหลับหูหลับตาทำแต่เอาแต่ใจตนคนเดียวอย่างนั้นก็อาจจะมีขึ้นมาหรือไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักบ้านเมืองเขาอันนี้ไม่ใช่เมืองไทยอันนี้อเมริกาอาจอย่างนั้นก็มีแต่กิเลสนั้นหาได้รู้ไว้ส่วนธรรมไม่มีอเมริกาไม่มีเมืองไทยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้เทวดาก็ยอมรับว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจ้ามาเอาธรรมของพระองค์ไปใช้ได้ในทุกการสถานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีแต่สิ่งไหนที่มันเปลี่ยนแปลงจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างในระหว่างประเทศไทยกับอเมริกาหรือในระหว่างประเทศไทยกับอินเดียมีอะไรแล้วต่างกันความโลภต่างกันอย่างไรความโกรธต่างกันอย่างไรราคะโทสะโมหะต่างกันอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างกันอย่างไรกิเลสมันต่างกันอย่างไรมันครอบงำอย่างไรไม่มีอะไรต่างเพราะฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้าจึงพระองค์เป็นพระศาสดาเอกในโลกหรือในไตรโลกธาตุเป็นผู้ที่มีปัญญาอันยอดเยี่ยม
ควรแก่การไหว้สักการะบูชาควรแก่เชื่อถือได้ไม่มีอะไรสงสัยในพระองค์และในคำสอนของพระองค์สำหรับผู้ที่ได้พิสูจน์อย่างแท้จริงแล้วไม่มีอะไรสงสัยพระองค์เลยเพราะฉะนั้นความคิดเห็นต่างๆที่เคยมีอยู่ในจิตใจถ้าเราได้ใช้ความเพียรพยายามให้ถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรต่างในระหว่างประเทศในระหว่างชนในระหว่างสัตว์คำสอนของพระองค์ตรงหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ได้มุ่งมั่นตั้งใจมีความปรารถนาและต้องการพระพุทธศาสนาของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคงเจริญรุ่งเรืองในจิตใจของเราก็ดีในภูมิภาคนี้ก็ดีเพื่อลูกเจ้าดันเด่นก็ดีควรดำรงทรงไว้ซึ่งปฏิปทาให้มันถูกต้องให้มันตรงตามหลักแห่งความจริงคนจะได้พบของจริงคนจะได้ยินได้ฟังของจริงจะไม่เห็นแต่ของจอมปลอมแสร้งเข้ามาให้มากขึ้นมากขึ้นจะพ้นที่สุดก็มาถักถงผมเห็นแต่ร่องแต่รอยไม่เห็นตัวจริงเลยร่องรอยก็จะหมดไปอีกก็มีแต่อยู่ในความฝันจะเอาอะไรเป็นแน่นอนไม่ได้ศาสนาก็เสื่อมหมดไปหมดไปทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายนำไปเป็นพิจารณาภาวนาตรวจตรองดูเราจะทำพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในจิตใจของเราอย่างไรจิตใจของเราจึงจะแน่นอนและยึดมั่นให้เป็นเยี่ยงอย่างตัวอย่างในตัวของเราเองและก็เป็นเยี่ยงอย่างในบุคคลที่กำลังจะคืบคลานเข้ามาฝึกฝนตามภายหลังเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายตั้งใจพิจารณาตั้งใจปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามให้ถูกต้องแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะได้พบความอัศจรรย์ขึ้นในจิตใจของเราอย่างแน่นอนอัศจรรย์ครับในพระพุทธเจ้าในอัศจรรย์ในพระธรรมและอัศจรรย์ในพระอริยสงฆ์เราจะสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเราไม่ได้เพื่ออะไรเลยในชีวิตของเรามีเท่านั้นเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามศึกษาไปควรมีให้กำลังใจให้ความสำคัญที่เราทั้งหลายกำลังดำเนินการและปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งด้วยเราทั้งหลายควรพิจารณาให้รอบคอบเมื่อเราทั้งหลายทำอยู่อย่างนี้ก็จะมีความสุขความเจริญทั้งเราด้วยทั้งแก่สัตว์โลกทั้งหลายด้วยบรรยายมาวันนี้จุติเพียงเท่านี้